ในปี2546ไทยขาดดุลการค้ากับจีนอยู่ที่313ล้านดอลลาร์ถัดมาอีก10ปีค่ะในปี2556ไทยขาดดุลการค้ากับจีนอยู่ที่1494ล้านดอลลาร์และถัดมาในอีก10ปีในปี2566ที่ผ่านมาไทยขาดดุลการค้ากับจีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 36,635 ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 1.3 ล้านล้านบาทเกิดอะไรขึ้นทำไมยิ่งนับวันไทยยิ่งขาดดุลการค้ากับจีนและครั้งนี้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าจีนกับไทยนั้นเป็นคู่ค้าที่สำคัญกันมาอย่างยาวนานค่ะแต่หลังจากที่จีนมีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกหรือว่า WTO หลังจากนั้นค่ะไทยกับจีนมีการค้าที่ขยายตัวร่วมกันเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าประเทศไทยค่ะขาดดุลการค้ากับจีนมาอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าถึงแม้เราจะมีการส่งออกสินค้าไปประเทศจีนเป็นจำนวนมากค่ะย้อนกลับไปดูข้อมูลในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะจะเห็นได้ว่ามูลค่าการส่งออกของสินค้าไทยไปยังประเทศจีนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 4% ในขณะที่ประเทศไทยเราค่ะมีการนำเข้าสินค้าจากจีนมาประเทศไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 9%หรือมากกว่ามูลค่าการส่งออกถึง2เท่านั่นทำให้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยขาดดุลการค้ากับจีนเพิ่มขึ้นถึง 16% ค่ะหรือคิดเป็นมูลค่าก็อยู่ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวและสินค้าที่นำเข้าจากจีนที่สำคัญและมีการขยายตัวสูงที่สุดเป็นสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลเคมีภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านซึ่งสินค้าเหล่านี้นั้นครองสัดส่วนถึง 40% ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดและถ้าให้ลองยกตัวอย่างค่ะบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยที่มีการนำเข้าสินค้าจากจีนค่ะหลายคนก็อาจจะหายสงสัยว่าทำไมไทยถึงมีการนำเข้าสินค้าจากจีนเป็นจำนวนมากมายขนาดนี้ซึ่งรายชื่อบริษัทเหล่านี้ค่ะได้แก่ Apple South Asia Huawei Technology Sony Technology Thai Samsung Electronic Mitsubishi Electric Consumer Product สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นโตชิบ้าแคเรียและเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์จะเห็นได้ว่ารายชื่อดังกล่าวนี้ค่ะมีทั้งบริษัทสัญชาติอเมริกันจีนญี่ปุ่นและไทยเราเองค่ะและหลายบริษัทส่วนใหญ่ค่ะก็มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศจีนค่ะและนำเข้าสินค้ามาขายในประเทศไทยหรือเป็นการนำเข้าชิ้นส่วนมาประกอบในไทยค่ะเพื่อขายภายในประเทศหรือว่าส่งออกต่อไปนั่นเองนอกจากนี้ค่ะยังมีสินค้ากลุ่มใหม่ๆค่ะที่เรานำเข้าจากจีนเพิ่มมากขึ้นได้แก่ผักผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำมาจากผักและผลไม้เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือนเครื่องใช้เบตเตอร์เล็ตผ้าผืนหรือว่ารถยนต์โดยสารและรถบรรทุกจะเห็นได้ว่าสินค้าส่วนใหญ่ค่ะที่เห็นจะเป็นสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันค่ะและเป็นสินค้าที่เข้ามาตีตลาดไทยเป็นจำนวนมากในช่วง3ปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นที่58% ซึ่งสิ่งนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ไทยขาดดุลการค้ากับจีนเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมานั่นเองและทั้งนี้ค่ะการขาดดุลการค้าระหว่างจีนกับไทยค่ะไม่ใช่เรื่องที่แย่ไปทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้ดีไปทั้งหมดเช่นกันด้านคุณชาญชัยเจริญสุขประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสรท.ค่ะกล่าวเสริมว่าสินค้านำเข้าจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนั่นคือสินค้าทุนหรือวัตถุดิบซึ่งการนำเข้าสินค้าเหล่านี้จะนำมาใช้ในภาคการผลิตเพื่อผลิตสินค้าสำหรับป้อนตลาดในประเทศหรือว่าส่งออกซึ่งจะทำให้ภาคการผลิตขยายตัวและส่งผลต่อเนื่องถึงการจ้างงานในประเทศอีกด้วยแต่ในขณะเดียวกันค่ะการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนโดยเฉพาะสินค้าสำเร็จรูปเหล่านี้ค่ะก็กระทบต่อกำลังการผลิตเพื่อป้อนตลาดในประเทศด้วยเช่นกันในส่วนของการกำกับดูแลด้านมาตรฐานสินค้าของภาครัฐค่ะก็จะมีบทบาทสำคัญในการดูแลมาตรฐานสินค้านำเข้าโดยที่ผ่านมาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอได้เข้มงวดการบังคับใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือว่ามอก.ซึ่งมีทั้งมอก.แบบบังคับที่ส่วนใหญ่ใช้ในสินค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งมีมาตรฐานแบบทั่วไปที่กฎหมายไม่ได้บังคับซึ่งจำเป็นที่ภาครัฐจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในการเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐานมอก.ด้านคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชารองประธานหอการค้าไทยและคุณกิตติศักดิ์สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปคาดการเศรษฐกิจจีนในปี2567เอาไว้ว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอีกทั้งยังคาดว่าไทยจะยังได้อานิสงส์จากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังมาถึง
ซึ่งถือเป็นโอกาสและปัจจัยในการสนับสนุนด้านการส่งออกโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอาทิเช่นผลไม้อาหารขนมขบเคี้ยวเครื่องสำอางและเครื่องใช้ไฟฟ้านอกจากนี้ค่ะปัจจัยในเรื่องต้นทุนการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้มีสินค้าจีนทะลักเข้ามาในไทยเป็นจำนวนมากค่ะกล่าวคือราคาสินค้าของประเทศจีนค่ะมีต้นทุนที่ต่ำมากๆรวมถึงค่ะมีค่าส่งที่มีราคาถูกอีกด้วยซึ่งส่วนหนึ่งค่ะมาจากการที่รัฐบาลของฝั่งจีนเขามีมาตรการในการซัพพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าจัดส่งหรือว่าค่าเช่าคลังสินค้าภายในประเทศให้กับผู้ค้าชาวจีนบวกกับค่ะการที่ไทยกับจีนมีข้อตกลงกันเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วและตอนนี้ค่ะข้อตกลงดังกล่าวเองก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเพื่อให้ผู้ค้าชาวไทยนั้นมีข้อได้เปรียบเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใดค่ะประกอบกับผู้ค้าชาวจีนค่ะมีการใช้คลังสินค้าที่อยู่ในเขตปลอดภาษีรวมถึงมีการใช้กฎหมายบางข้อค่ะที่สามารถสร้างข้อได้เปรียบในการนำเข้าสินค้าจากจีนมายังประเทศไทยและมีส่วนที่ทำให้ราคาถูกนั่นเองและเพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพจของกรุงเทพธุรกิจเป็นกำลังใจให้นิวแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะในวันที่โลกยังเผชิญความท้าทายจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และบทบาทไทยจะเป็นอย่างไรกรุงเทพธุรกิจเปิดเวที Geopolitics 2024จุดปะทุสงครามใหญ่พลิกวิกฤตโลกเดือดสู่โอกาสพบดร.ปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในจุดยืนประเทศไทยในสมรภูมิโลกขัดแย้งและจูเซเป้เดวินเซนติสผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ประจำประเทศไทยพร้อมมุมมองฮอตสปอตใหม่ที่โลกจับตาไทยรับมือจากนักรัฐศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์รวมถึงภาคธุรกิจถึงทิศทางการลงทุนที่ต้องหาโอกาสท่ามกลางวิกฤตพบกัน31มกราคม2567ตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปโรงแรมอิสติมแกรนด์พญาไทกรุงเทพลงทะเบียนได้ที่ www.bangkokbusiness.com/geopolitics2024